รื่องราวเกี่ยวกับอะไรเริ่มต้นจากคริสอะค่ะเขาประสบอุบัติเหตุตาบอดไปเลยใช่ใช่ตาบอดเลยตาบอดแล้วเขาก็ได้รับบริจาคดวงตาซึ่งเป็นหนูแล้วหนูก็ตาบอดแทนไม่ใช่แล้วก็มีการความน่าจะเหมือนหลอกก็เป็นนางสองนางสองอะไรอะไรอะไรเราได้รับบริจาคดวงตาแล้วก็ฝันเห็นดวงตาคู่หนึ่งตลอดเป็นดวงตาผู้หญิงฝันในฝันมันเป็นลางๆหนูก็อยากรู้เหมือนกันเขาฝันยังไงนะฝันยังไงไปดูในเน็ตแล้วอยู่มาวันนึงเจอทีวีไม่ใช่เจอทีวีดูทีวีเฮ้ยยันหัวเราะที่หลังกล้องเจอทีวีมาแล้วไปต่อเจอทีวีแล้วดูทีวีเราก็ดูทีวีเราเจอดวงตาคู่นั้นในทีวีค่ะนั่นก็คือหล่อการเองใช่อ้าวเราเธอไปบริจาคให้เขาแล้วเธอก็คือไม่มีใครทราบว่านั่นเป็นดวงตาคุณแม่เพราะทางเทคนิคมันทำไม่ได้ว่าบริจาคดวงตาจะให้คนนี้เลยใช่ได้อ๋อมันไม่สามารถล็อกมงได้ใช่เราก็แบบเราก็คริสกันเองคริสกันเองเป็นดวงตาที่ฉันใฝ่ฝันมาตลอดเราไปเจอในทีวีว่าเฮ้ยอันนี้แหละที่เราฝันอยากตามหาเขาเราก็เลยเป็นแฟนคลับเขาเลยจ้ะเราเห็นเลยพอเรารู้ไงว่าอ๋อเขาเป็นนักข่าวนี่เองแล้วก็มาเป็นเราไหนเขาเราก็เริ่มงงเราเหมือนเลือกตัวเองค่ะเรื่องของยายอมค่ะอยากเล่าด้วยช่วยอยากเล่าด้วยเป็นถึงนักข่มนักข่าวอยู่นี้จะไปตรงไปจีบไม่ได้เราก็ต้องแบบเป็นแฟนข่าวเราเป็นยังไงต่อเราเขามาจีบตอนไหนจะหมดเรื่องแล้วนะเราเป็นคนอยากดูคนน่ะเขาได้ฟังเรื่องเขาได้อยากเห็นเราก็เลยแบบว่าฟังหมดแล้วเหมือนสปอยล์หนึ่งครึ่งเรื่องอันนี้มีหนึ่งครึ่งใช่เอาก็แค่ EP 1เองมีกี่EPเรื่องเนี้ยโหนี่ยังเป็นกระชับอยู่แล้วใช่เรายืดให้ยาวได้ไหมคือเขาบอกว่าอยากยืดเหมือนกันแต่ว่าแบบมันน่ารักมันลงตัวอยู่แล้วเรื่องแล้วใช่เรื่องต่อไปงานเรามีแล้วต่อไปเรื่องไม่ออนเลยเราคิดกันเฮ้ยมันจะออนแล้วยังไงก็มีอ้าวบอกไว้เลยหรอไว้บอกว่ามีหรอเรื่องต่อไปเรื่องหรอกงั้นเราเรื่องต่อไปเลยเรื่องต่อไปก็เป็นแมวตัวนึงสีขาวผูกโบสีแดงที่ตามหาโบสีนึงว่าโบสีนึงจะอยู่ที่ไหนนะแล้วก็แมวตัวนี้ก็ตามหาไม่ขาดเลยเราไม่ขาดเรื่องนี้มีเหมือนกันอะไรนะเรายืดตอน NC อุ้ย NC ได้หรอ6ตอนอ่ะ6ตอน NC กี่โมง NC ทุกตอนหรอบอกเธอไปเห็นเขาไปแฟนคลับเธอไป NC แล้วเขา EP 1เธอได้เห็นว่าเขาไปแฟนคลับค่ะเธอเป็นแฟนคลับเขาค่ะก็ผมไม่เนียนไปเลยมันยังไม่ NC เลยงั้นก็ต้องไม่เป็นไรไม่บอกหรอกเนาะแล้วสุดท้ายยังไงความรักมันได้รักกันไหมอันนี้อยากรู้ตอนจบเลยสปอยได้ไหมก็คือหมดเรื่องจริงแล้วนะพี่โซเราไม่ถูกเลยอยากไม่ให้คนได้ดูเลยคนเขาจะ